ทำหน้าที่มาเกือบครึ่งปีก็เจอครหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนซะแล้วสำหรับโยชิเดะซุงอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นล่าสุดถูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านอภิปรายในสภาถึงกรณีที่เซโกะซุงอะบุตรชายคนโตของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการภาคส่วนด้านการกระจายเสียงดาวเทียมของบริษัทโทคุชินชะซึ่งทำธุรกิจนำเข้าภาพยนตร์ต่างประเทศและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจัดเลี้ยงรับรองข้าราชการระดับสูงของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร13คนรวม39ครั้งตั้งแต่ปี2559โดยเซโกะเข้าร่วมถึง21ครั้งแถมยังมีภาพเซโกะต้อนรับสนทนาและแลกเปลี่ยนนามบัตรกับข้าราชการในกระทรวงอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนตรงที่บริษัทของเซโกะอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงนี้ขณะที่โยชิเดะก่อนรับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก็เคยเป็นโฆษกรัฐบาลของชินโซอาเบะและเคยดูแลกระทรวงนี้มาอย่างยาวนานโดยฝ่ายค้านได้กดดันให้โยชิเดะรับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจที่บุตรชายคนโตเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเข้าข่ายทำผิดกฎหมายจริยธรรมของข้าราชการแต่ก็อ้างว่าไม่ได้มีส่วนรับรู้ในหน้าที่การงานของลูกซึ่งต่อมาบริษัทโทคุชินชะได้ไล่เซโกะออกจากตำแหน่งขณะที่มีรายงานว่าคิโยทากะนิโนมิยะประธานบริษัทได้ลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้านกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารได้สอบสวนและมีคำสั่งลงโทษข้าราชการ11คนทั้งตัดเงินเดือนและภาคทันในความผิดรับผลประโยชน์ที่ขัดต่อหน้าที่สาธารณะนอกจากนี้มากิโกยามาดะข้าราชการในกระทรวงและคนสนิทของนายกรัฐมนตรีก็ถูกกดดันด้วยหลังพบเธอร่วมงานเลี้ยงอาหารเย็นที่เซโกะจัดขึ้นที่ว่ากันว่าใช้งบประมาณสูงถึง 70,000 เยนต่อคนโดยมากิโกะแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐมนตรีเมื่อ1มีนาคม2564พร้อมระบุว่าตนเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ได้บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อข้าราชการแต่ยืนยันว่าบริษัทของเซโกะไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์อะไรจากตนและยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งข้าราชการพอเป็นเช่นนี้ฝ่ายค้านก็วิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรีพยายามตัดตอนให้จบที่การลงโทษข้าราชการและให้คนสนิทลาออกแต่ยังให้ทำหน้าที่ต่อที่กระทรวงฝั่งสื่อมวลชนก็มองว่าเรื่องนี้สะท้อนถึงผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างชัดแจ้งซึ่งอาจทำให้โยชิเดะหมดโอกาสที่จะกลับมาเป็นผู้นำประเทศอีกครั้งหลังจากหมดวาระในช่วงกลางปีอย่างแน่นอน